ีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะเป็นแผลในปากอ่ะเป็นแผลแล้วมันแดงๆอยู่ในปากเยอะๆเลยค่ะกินยาเออยังไงมันไม่ค่อยจะยอมหายอ่ะค่ะมันมีสมุนไพรตัวนึงนะคะน้อยหน่านี่แหละค่ะน้อยหน่าเนี่ยสามารถเอามารักษาสำหรับคนที่เป็นแผลในปากได้นะคะค่ะแต่ว่าในส่วนของเขาที่เอามารักษาเนี่ยจะเป็นผลของมันนะคะผลของมันลูกน้อยหน่าเนี่ยจะอ่อนหรือแก่ก็ได้นะคะเราเอาไปตากแดดให้แห้งหรือไม่อย่างนั้นเราก็เก็บลูกที่ว่าเสียแห้งบนต้นอย่างนั้นก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ต้องมีครกนะคะค่ะมีครกนะคะแล้วครกนี่หรือฝาละมีก็ได้นะคะเพื่อเอามาฝนน้อยหน่าที่แห้งอย่างนี้แล้วนะคะนี่ดิฉันก็สะดวกใช้ครกก็จะใช้ครกนะคะแล้วก็ลินเหล้ามา1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในครกนี่เลยล่ะค่ะนี่ดิฉันลินไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราฝนเลยค่ะฝนอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะหลังจากที่เราฝน5นาทีแล้วเนี่ยเราจะได้น้ำน้อยหน่าที่ผสมเหล้าขาวตรงนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะค่ะแล้วนี่ดิฉันเดี๋ยวก็จะลินให้ท่านดูอยู่ในแก้วนะคะนี่ดิฉันลินไว้แล้วนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็แบ่งออกมานะคะแบ่งออกมาแล้วก็จุ่มทาลงไปในปากที่เราเป็นแผลไม่ว่าลึกแค่ไหนเนี่ยมันกินได้นะคะเราก็ป้ายเช่นดิฉันเป็นตรงนี้ก็ใกล้ตรงนี้แล้วค่ะป้ายลงไปถ้ามีแผลมันก็จะมีความรู้สึกว่าแสบๆนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ป้ายวันละหลายๆครั้งเลยค่ะอาการที่เป็นแผลในปากของเราที่ไม่ค่อยยอมหายหรือสำหรับคนที่เป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะหายลงได้เลยนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะมันเป็นสรรพคุณของสมุนไพรไทยเราอ่ะที่เราน่าจะรับรู้เอาไว้นะคะถูกใจอย่างไรก็อย่าลืมบอกต่อแชร์ต่อนะคะแล้วที่สำคัญลืมไม่ได้เลยค่ะท่านต้องกดติดตามไว้เมื่อมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างเงี้ยดิฉันจะมาแจ้งให้พวกท่านทราบได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ